ผู้ชมมาดูข่าวคราวในแวดวงการขนส่งโลจิสติกในบ้านเรากันสักหน่อยนะคะที่ถ้าดูภาพรวมในขณะนี้เนี่ยสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11ก็ยังคงแข่งขันกันดุเดือนละค่ะผู้ประกอบการหลายรายทีเดียวอยู่ในภาวะขาดทุนนะคะอย่างไรก็ตามถ้าตัดภาพไปดูไปรษณีย์ไทยหลังจากที่ขาดทุนต่อเนื่องมา2ปีมาถึงตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทำกำไรแล้วละค่ะตอนนี้เลยมาพร้อมกับแผนในการขยายธุรกิจนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเน้นความทันสมัยทำให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นและก็จะปั้นสินค้า House Brand เป็นของตัวเองด้วยค่ะโดยที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้รายงานผลประกอบการปีที่ผ่านมาพบว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น29,34.47 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 7.4 และมีกำไรสุทธิจำนวน 78.54 ล้านบาทค่ะโดยที่ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกซึ่งมีสัดส่วนรายได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 45.56 ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีรายได้เติบโตมากที่สุดคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.35 ค่ะอีกกลุ่มธุรกิจที่เติบโตได้ดีก็คือกลุ่มบริการค้าปลีกและการเงินแม้จะทำรายได้ให้กับไปรษณีย์ไทยด้วยสัดส่วนไม่มากนักคืออยู่ที่ร้อยละ 4.9 แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตดีทีเดียวนะคะที่ร้อยละ 34.26ส่วนธุรกิจค้าอื่นๆก็ยังประกอบไปด้วยกลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์สัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 33.85 กลุ่มบริการระหว่างประเทศร้อยละ 13.43 แล้วก็ธุรกิจอื่นๆอีกร้อยละ 0.96 มีรายได้อื่นๆอีกราวร้อยละ 1.3 นะคะซึ่งเกี่ยวกับผลการประกอบการที่เติบโตนี้ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยบอกว่าการให้บริการที่ครอบคลุมแก่ผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มการมีจุดให้บริการที่สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าถึงรวมไปถึงการมุ่งพัฒนาประสบการณ์ในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะและด้วยรายได้ที่เติบโตประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนทำให้ต้นทุนลดลงรวมถึงการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเป็น3ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ไปรษณีย์ไทยสามารถพลิกจากขาดทุนกลับมาทำกำไรได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าเป้าหมายของปี2567ของไปรษณีย์ไทยบอกว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะเติบโตอย่างไรวางเป้าหมายรายได้ที่ 22,802 ล้านบาทนะเป็นอัตราการเติบโตตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะแต่กำไรสุทธิเขาตั้งเป้านะไม่ธรรมดาเพราะว่าบอกว่าต้องเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง5เท่าหรือคิดเป็นมูลค่า350ล้านบาทค่ะดร.ดนันท์บอกว่ารายได้หลักของปีนี้แน่นอนว่ายังอยู่ที่กลุ่มขนส่งและโลจิสติกและก็ให้ความสำคัญกับรายได้อื่นเพิ่มด้วยนะคะเช่นกลุ่มอีคอมเมิร์ซที่เติบโตสูงก็จะเน้นขยายช่องทางการตลาดส่วนนี้ให้มากขึ้นรวมไปถึงกลุ่มนอนโลจิสติกค่ะทั้งกลุ่มค้าปลีกการเงินที่เชื่อว่าก็น่าจะเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการสร้างความแตกต่างค่ะสิ่งสำคัญจริงๆในการทำธุรกิจนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการระยะยาวจากพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะเน้นกลุ่มตลาด niche market นะในการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นผลไม้ผลผลิตการเกษตรสิ่งของขนาดใหญ่ๆนะหรือจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์เป็นต้นค่ะที่สำคัญยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระหว่างการขนส่งเพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำติดตามได้แบบเรียลไทม์ค่ะและก็มุ่งเพิ่มประสบการณ์ที่ดีโดยเฉพาะบริการที่จะต้องยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มด้วยนะคะบริการจะส่งสินค้าทุกวันไม่มีวันหยุดการปรับรูปแบบการจ่าหน้าให้เป็นดิจิทัลการให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจรค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการระหว่างประเทศด้วยก็จะให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าทางรางทางอากาศหรือว่าคาร์โก้โหมดนะคะบริการเคเรียร์ไลน์ค่ะแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับลูกค้าให้สามารถใช้ช่องทางการชำระค่าสินค้าผ่านบริการก็คือแอปพลิเคชัน WeChat และก็ Alipay นะคะที่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยไตรมาสที่2ของปีนี้นอกจากนี้ค่ะยังร่วมมือกับกรมการค้าภายในเขาทำอะไรเปิดจุดให้บริการไปรษณีย์ไทยแอดนะฮะแอดก็คือตัว A นะแอดธงฟ้านะเพราะอะไรที่ทำร่วมกับกรมการค้าภายในนะแน่นอนว่าจะต้องปีอะไรที่เป็นธงฟ้าตั้งเป้าเลยบอกว่า 20,000 แห่งภายในปีนี้ค่ะด้วยบุรุษไปรษณีย์หรือว่าพี่ปลายนะที่มีอยู่กว่า 25,000 คนทั่วประเทศที่จะสามารถให้บริการได้ตลอด365วันนอกจากนี้ยังมีอีกนะกลยุทธ์เยอะจริงๆแม้จะสร้างกำไร5เท่านี้ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบอกว่าจะเปิดศูนย์บริการก็คือ
ไปรษณีย์สกลนครค่ะรองรับการขยายตัวของปริมาณงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจะมีการแสวงหารายได้ใหม่แต่แบบไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บนะต้องยั่งยืนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการพร้อมโพสต์ที่จะเตรียมเปิดให้ร่วมทายผลฟุตบอลยูโร2024แล้วค่ะแล้วก็มีบริการ e-time stamp นะคะ e-signature และก็ e-seal นะคะที่จะมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคุณแอมไม่ยังเห็นไหมมีตู้ไปรษณีย์อยู่ไหมเพนเห็นอยู่นะเห็นค่ะตรงข้ามคอนโดเพนยังตั้งสีแดงเป็นตระหง่าอยู่นะแต่ว่าเขาจะเป็นตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลคือจะใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุรุษไปรษณีย์ให้บริการในรูปแบบของ Postman as a Service นะเช่นบริการสำรวจสินทรัพย์ทั่วประเทศเป็นต้นด้านการรับส่งสินค้าแบบ On Demand ก็จะรุกขายสินค้าตัวท็อปใกล้ไกลบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmark ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าไปรษณีย์ไทยในยุคปัจจุบันมีการขยายบริการใหม่ๆทั้งในรูปแบบของฟิสิกอลและก็ดิจิทัลค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ